ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนายชตตี้บูโจวานะครับกับเกมโปเกมอนโกนะครับดูไม่ผิดนะครับตอนนี้โปเกมอนโกมีภาษาไทยแล้วซะอย่างนั้นโอ้โหไม่น่าเชื่อครับรอมาตั้ง 3-4 ปีครับก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่อันดีนะที่เขาเริ่มสนใจเรื่องของภาษาไทยมากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าเป็นเกมการ์ดใช่ไหมที่มีการผลิตออกมาเป็นภาษาไทยนะครับตอนนี้ก็โปเกมอนโกครับตามมาแล้วครับมีภาษาไทยครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับก็ง่ายๆครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปเปลี่ยนในเซตติ้งของมือถือครับแค่นั้นเองจบเลยต้องเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนอัปเดตเกมโปเกมอนโกให้เรียบร้อยแล้วค่อยเข้ามาในเกมนะครับของผมณตอนนี้นะครับก็คือเป็นวันที่27กรกฎาคม2020ก็ใน Android นะครับอย่างที่เห็นว่าสามารถที่จะเล่นได้นะครับภาษาก็คือเป็นภาษาไทยหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัว iPhone ของผมครับที่ยังไม่เป็นภาษาไทย iPhone นะยังไม่เป็นภาษาไทยนะครับอันนี้ใครเป็นแล้วก็มาแจ้งเตือนกันนิดนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับการแปลนะครับเอาลองดูหน่อยก็แล้วกันว่าเวิร์กไหมนะครับอย่างตัวนี้คือฟูดินใช่ไหมครับก็คือเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะฟูดินนะครับเคยเจอ2ครั้งจับมาแล้ว1ครั้งน้ำหนักเท่านี้ส่วนสูงเท่านี้นะครับโปเกมอนพลังจิตสมองของฟูดินมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้หัวของมันหนักเกินกว่าคอของมันจะรับไหวมันถึงใช้พลังจิตในการพยุงหัวของมันไว้อยู่เสมอเอ้ยจริงเหรอเนี่ยเพิ่งรู้เลยเนี่ยใช้พลังจิตในการพยุงหัวของตัวเองไว้เสมอนะครับเอายาดอนแล้วกันยาดอนนี่ก็เขาจะแปลว่ายาดงนะครับยาดงในนี้ก็คือออฟฟิเชียลเขาแปลนะครับไม่น่าจะแปลผิดเนาะยาดอนนี่เราอ่านตามภาษาญี่ปุ่นไงแต่ว่าภาษาไทยเขาเขียนว่ายาดงนะฮะเป็นโปเกมอนสมองทึบครับยาดงใช้หางของตัวเองหย่อนลงไปในน้ำเพื่อล่อเหยื่อที่ข้างแม่น้ำแต่อย่างไรก็ตามมันก็มักจะลืมว่ามันกำลังทำอะไรและใช้เวลาทั้งวันในการเออระเหยอยู่ริมน้ำ เป็นโปเกมอนขี้ลืมนั่นเองครับไหนดูซิตอนนี้มีเบอร์ถึงเท่าไหร่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้เข้ามาหลายปีแล้วตอนนี้โอ้โหในโปเกมอนโกนี่มี400กว่าตัวแล้วนะครับแล้วก็จะมีเบอร์808ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าข้ามภาคไปเลยดีกว่าเนาะคือมีโปเกมอนเยอะแล้วอะมีหลายเจนมากแล้วนะครับมีหลายเจนมากๆแล้วใครคิดถึงก็กลับมาเล่นได้ครับโอ้เดี๋ยวจับฟูจิกิดาเนะหน่อยดีกว่าฟูจิกิดาเนะปรากฏตัวซึ่งผมชอบนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอตัวของชื่อโปเกมอนเนี่ยเขาแปลจากภาษาญี่ปุ่นไงเขาจะไม่ได้แปลจากภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมันจะอะไรนะชื่ออะไรนะเบอร์สบับหรืออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ละผมไม่เคยจำชื่อโปเกมอนภาษาอังกฤษเลยจำแต่ภาษาญี่ปุ่นตลอดนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเล่นภาคแรกสุดที่ผมเคยเล่นเลยนะมันผมเล่นภาษาญี่ปุ่นไงเพราะตอนนั้นภาษาอังกฤษไม่มีเล่นภาคเลสอะไรเงี้ยก็เลยจะคุ้นชินกับชื่อของโปเกมอนที่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นมากกว่าและอันนี้เขาก็แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยให้ตรงกับภาษาไทยก็แจ่มไปเลยครับผมสำหรับเรื่องของกิจกรรมอีเวนต์นะครับเกมโปเกมอนโกมันก็มีมาโดยตลอดนะคอมมูนิตี้เดย์เอ่ยนู่นนั่นนี่นะครับมีโปเกมอนมาแจกมาให้จับอะไรเยอะแยะมากมายนะครับกระเป๋าเต็มซะอย่างนั้นไงหมุนเสาไม่ได้เลยแถวหมู่บ้านก็ยังไม่มีเอ้ยแก๊งล็อกเก็ตมาว่ะมีกิจกรรมแข่งล็อกเก็ตบวกหน่อยก็แล้วกันลูกสมุนของแก๊งล็อกเก็ตครับแกต้องการทำอะไรที่นี่กันแน่แกนี่ดูนุ่มนิ่มนะฉันว่าฉันสามารถเอาชนะแกได้ฉันจะลองดูซะอย่างนั้นครับอยู่ดีๆเจอแก๊งล็อกเก็ตมาป่วนหน้าบ้านเอาดิแล้วนี่เขาก็แนะนำครับว่าให้ใช้โปเกมอนตัวอะไรบ้างนะครับก็จะสลับเองก็ได้แล้วแต่นะบวกเลยก็แล้วกันเขาแนะนำมาอย่างนี้ก็แนะนำมาอย่างนี้ไปเลยกิราติน่าอุ้ยสลิปมันเป็นเวอร์ชั่นมีออร่ามืดอยู่ด้วยนะฮะบวกยับครับผมตีครับรัวๆใช้สกิลนะครับมันมีการลูดด้วยลูดหน้าจอเห็นไหมครับ การต่อสู้เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะโอ้ยชอบเลยอย่างกับเกมแนวดนตรีแต่ไม่รู้อันนี้ก็อันน่าจะแบบว่ามีการขัดจังหวะกันเกิดขึ้นได้ไงแทนนี้จะกดกันรัวๆรัวๆแล้วก็สไลด์หลบเอาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเวลาใครใช้สกิลก็คือมาอย่างเงี้ยครับมันต้องมารูดเอานี่ดีเยี่ยมสุดยอดครับผมโอ้โหไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เลยไม่เป็นไรตีรัวถ้าได้ยินเสียงตึบไม่ต้องตกใจนะครับผมกดมือถือไงมาพลังโบราณสุดยอดไปตุ้มโอ้โหครึ่งหลอดไว้ดิเรียบร้อยครับผมแหมมาบวกผมถึงหน้าบ้านเลยก็ต้องลอยกลับไปนะครับลอยมายังไงก็ลอยกลับไปอย่างนั้นเลยนะแกงล็อกเก็ตน่ากลัวกว่าที่แกคิดอย่าลืมไปซะล่ะโอเคน่าจะมีการรีแมตช์กันเกิดขึ้นนะครับชนะแล้ว
แล้วรางวัลด้วยดีเหมือนกันนะมีคนมาให้ตบถึงบ้านเลยนะครับสบายสบายไปแล้วก็ได้ตัวของโปเกบอลมาด้วยเป็นกิจกรรมเนาะเราก็ต้องทำการจับเจ้าหนี้ต่อนะครับจับเลยก็แล้วกันไปเบ๊ะเต็มหัววิธีการจับโปเกมอนก็ยังเหมือนเดิมครับโค้งโค้งควงควงเคิร์ฟเคิร์ฟอะไรนั่นแหละก็ปล่อยไปให้โดนในวงครับวงยิ่งเล็กก็ยิ่งดีครับผมโอ้โหได้มาครับผมมีการชำระล้างด้วยนะชำระล้างหน่อยดิชำระล้างครับผมโอเคเหมือนกับช่วยโปเกมอนจากแก๊งล็อกเก็ตมาครับมันก็กลายเป็นปกติแล้วเห็นไหมกลายเป็นปกติแล้วนะครับอุ๊ยตัวใหม่ผมยังไม่มีแน่เลยจับก่อนมิสซี่ฮันนี่โหแดงเถือกเลยว่ะนี่เนี่ยปลาเข้าหัวไปโอ้โหดีดออกอย่างรวดเร็วเดี๋ยวมันหนีแน่เลยไม่เป็นไรผลไม้ผมโยนรัวๆมีวิ่งมีวิ่งไม่ใช่วิ่งครับบินโยกหลบหลอกล่อได้มั้ยเออได้เถอะโอเคคิดถึงก็กลับมานะครับบอกเลยบันทึกลงในโปเกเด็กซ์แล้วเจ้ามิสซี่ฮันนี่โอ้โหมีบอกเลยนะจับจากตรงไหนอะไรยังไงแจ่มไปเลยครับผมโดยรวมแล้วก็โอเคนะชอบที่มันมีภาษาไทยถึงแม้ว่าจะเปิดมานานแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ก็อย่างที่บอกนะเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยโปเกมอนหลายๆภาคน่าจะมีภาษาไทยมากขึ้นนะครับเผื่อบางคนแบบไม่ถนัดจริงๆภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้เล่นแบบออฟฟิเชียลเขาแปลด้วยเนาะอ้าวโหหนีซะแล้วอ่ะเซอริมมันอ่านว่าอะไรนะอ่านไม่ทันอ่ะชื่อมันเซอริมอะไรสักอย่างนึงดูเควสหน่อยสิโอ้โหวันนี้อีเวนต์บานเบอะเลยเครื่องหอมใช้ได้นานขึ้น2เท่าเครื่องหอมก็คือที่เรียกโปเกมอนวิ่งมาหาเราใช่ไหมครับเปิดของขวัญได้มากขึ้น 1.5 เท่าโอ้โหคือแบบเต็มอ่ะเต็มไปเลยอ่ะเผื่อใครไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับผมจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ไอตัวโปเกมอนโกเนี่ยมันมีแบทเทิลแล้วนะก็คือสู้กับชาวบ้านเขาได้แล้วมันก็จะมีลีกให้เราเข้าร่วมอะไรเงี้ยครับมันก็สู้กับชาวบ้านเขาได้นะครับแล้วก็จะมีการเทรดโปเกมอนแล้วนะครับกับเพื่อนอะไรเงี้ยมีแล้วนะเผื่อใครแบบเพิ่งมาเล่นวันแรกเล่นแค่อาทิตย์แรกแล้วก็เลิกเล่นไปอะไรเงี้ยคืออาจจะไม่รู้ไงว่าตอนนี้มันสามารถเทรดโปเกมอนกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูเอลกับชาวบ้านเขาได้ด้วยนะครับมีลีกอะไรงี้ด้วยนะครับโอเคก็ตอนนี้แหละครับพอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับเกมโปเกมอนโกนะครับอัปเดตภาษาไทยดีใจเป็นอย่างยิ่งครับผมใครที่มีเทคนิคอะไรแนะนำเพิ่มเติมนะครับบอกได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็ร้างราไปนานเหมือนกันนะปกติผมจะเล่นโปเกมอนโกตอนนี้ผมไปญี่ปุ่นไงเพราะว่าเสามันเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วอีกเรื่องนึงอันนี้แจ้งเพิ่มเติมแล้วกันสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับบางคนอาจจะบ่นว่าเสาน้อยใช่ไหมครับผมจะบอกว่ามันอัปเดตมาสักระยะแล้วแหละก็คือถ้าใครเลเวล40อ่ะครับสามารถที่จะส่งเรื่องขอวางเสาได้ใช่มั้ยครับเสาโปเกสต็อปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องเลเวล40นะก็คือต้องเล่นสักพักนึงอ่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดตรงไหนเสาน้อยอะไรเงี้ยแล้วอยากจะเล่นกันจริงๆก็ลองหาในกลุ่มโปเกมอนหรือว่าในอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะให้เขาไปช่วยกันวางเสาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะอย่างหมู่บ้านผมนี่ก็ไม่ค่อยมีเสาแล้วอ่ะคนเขาเลิกเล่นกันไปนานแล้วอ่ะไม่รู้ว่าอะไรจะกลับมาแต่ว่าเสานี่คือแบบว่ามีแต่เสายิมโปเกสต็อปไม่ค่อยมีเลยส่วนใหญ่จะมีตามถนนใหญ่อ่ะเนาะก็โอเคเอาเป็นว่าพอหอมปากหอมคอก็แล้วกันนะครับสรุปสั้นๆเลยครับโปเกมอนโกมีภาษาไทยแล้วจบครับผมบ๊ายบายครับ